ทำเค้กชาไทยลาวาสูตรนึ่งกินกันค่ะสูตรนี้ทำง่ายอร่อยมากๆแต่ตัวแป้งจะไม่ได้ฟูมากนะคะไปลงมือทำกันเลยน้ำตาลทราย5ช้อนโต๊ะน้ำมันพืช5ช้อนโต๊ะไข่แดง4ฟองตามด้วยเกลือนิดหน่อยคนผสมทั้งหมดให้เข้ากันเข้ากันแล้วใส่กะทิ50 ml น้ำชาไทย100 ml คนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันตามด้วยแป้งสาลี12ช้อนโต๊ะผงฟู1ช้อนชาครึ่งคนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันเข้ากันแล้วพักไว้ก่อนค่ะไปทำไข่ขาวไข่ขาวที่แยกจากไข่แดงน้ำมะนาว2ช้อนชาเครื่องตีไข่ผสมแป้งต้องมีนะคะตีให้ขึ้นฟูตีจนกว่าเขาจะตั้งยอดแข็งค่ะได้ยอดแข็งประมาณนี้ใช้ได้แล้วนะคะนำไข่ขาวของเราบางส่วนผสมลงไปในไข่แดงชาไทยค่ะคนให้เข้ากันแล้วนำส่วนนี้ผสมลงไปในกระมังไข่ขาวทีเดียวเลยแล้วก็คนให้เข้ากันอย่างเบามือค่ะได้เนื้อประมาณนี้ใช้ได้แล้วเตรียมใส่พิมพ์ถ้าใช้กระทงอบขนมเล็กๆเหมือนของเบลให้มีถ้วยรองกระทงแบบนี้ด้วยนะคะแล้วก็นำแป้งชั้นแรกลงไปให้ได้ครึ่งนึงของกระทงตามด้วยไส้ชาไทยแล้วก็ตามด้วยแป้งอีก1ชั้นค่ะนำเข้าซึ้งนึ่งได้เลยน้ำเริ่มเดือดแล้วให้นำขนมขึ้นนึ่งได้เลยนะคะใช้เป็นไฟกลางค่ะใช้เวลาทั้งหมด10นาทีเวลาการนึ่งขึ้นอยู่กับขนาดพิมพ์ด้วยนะคะถ้าใครฟังสูตรขนมไม่ทันกดดูสูตรขนมได้ในคอมเมนต์ขนมสูตรนี้เนื้อแป้งไม่ได้ฟูมากนะคะถ้าอยากให้เนื้อแป้งฟูกว่านี้ให้นำไปอบได้เลยค่ะ